ลดน้ำโสพันท่านนั่งไม่ได้คอยยังเงาะท่านนั่งได้ขนาดมาเน้นพระเน้นว่ายังมาเลยยังแถวเข้ามาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัวยืมมือมันลำบากนี่เดี๋ยวก่อนถ้ากลับก็กลับพวกกันแล้วไปเข้าคนเราไปต้องกลับไปตรงนี้ต้องกลับยกมือไว้ ท่านาเขาต้องการเดินไปตรงที่ไหว้รถน้ำไปยกมือไหว้ดีนะครับ
ีหลักที่ถูกเจ้าได้เข้ามาประกอบกับนั้นน้ำขนาดสถานเอาขนาดน้ำก็ตัวอาจารย์นั่งบนท่านั่งมันต้องนั่งนะครับเข้ามาเลยอันนี้ยืนก่อนยืนก่อนตึกหนึ่งเอาไปเป็นยังนั่งก่อนมีบนนั่งนั่งนี่ค่ะนั่งโค้ดโค้ดเนี่ยดึกนี่ก่อนไปไหนไปเออจ้องนั่งได้มานั่งให้ก่อนก็ได้ด้วยการไก่เดี๋ยวจะการไก่มันนั่งมาคุกเข่าเว้ไปใกล้เว้ยเท่าไรเท่าไร
อาจารย์คณะอำเภอสันกำแพง
แดงได้เดินทางมาถึงยังสถานที่พิธีที่น้องจะทำพิธีส่งน้ำศพหรือว่ารดน้ำศพของคุณพ่อท่านพระครูวิญญาณวรรณกรได้ทะเบียนน้ำ
ับใส่เลยอาวางตาจุดI'm not.
Thank you.
ำหรับในภาคบ่ายนี้เป็นบ่ายของวันสำคัญของวัดป่าเหวตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ตรงกับเดือนสิบเหนือแรมได้งาเข้าครับว่ามาตรงกับวันพฤหัสบดีที่25ของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในโอกาสวันนี้ระดับแรกในคำรบเบื้องต้นเราขอกราบนมัสการนกไปถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนกน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปอันได้ปฏิสถานตั้งไว้เป็นพระพุทธรูปประธานในวิหารในโรงอุโบสถและพระธาตุเจดีย์ของวัดป่าเหวฐานันตรวิเศษตินีด้วยความน้อมในพระรัตนตรัยนกน้อมกราบสรีระสังฆรธรรมหลวงพ่อตรูปิยวรรณกรหลวงพ่อสันติสุขอดีตเจ้าวาดวัดป่าเหวอันเป็นพระมหาเถรผู้ใหญ่แห่งเมืองสันตะแปงมีอายุได้84ถึงแก่มรณภาพเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถรผู้เมตตาในบ้านนี้เมืองนี้ได้ทำปนาสรีระร่างสังฆรธรรมตั้งไว้กลางวิหารเพื่อจะได้รองพิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงทรงศพแด่พระครูสัญญาบัตรพระครูปิยวรรณกรเจ้าวาดวัดราชันเองถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าวาดพระร้องพระแดงพระมหาเถระประธานสงฆ์ในพิธีกราบหลวงพ่อท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.ด้วยความนอบน้อมอันมีเถระบัญชาแก่คณะสงฆ์ทั้งปวงกราบหลวงพ่อท่านพระครูปิยะธรรมทัตติปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันตะแปงครูบาหลวงวัดพุ่มตองบ้านงอท่านพระครูวินัยกรชัชวาลชวนะปัญโยเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอสันตะแปงผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านพระครูวิสารจิตติยารักษ์เจ้าคณะตำบลร้องพระแดงวัดน้ำจำพร้อมด้วยท่านพระครูพัทระบุญญโชคเจ้าคณะตำบลสันตะแปงวัดศรีเรืองในนามเจ้าคณะผู้ปกครองในตำบลนี้กราบพระสงฆ์พระเถระผู้เถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกรูปแต่ละวัดแต่ละรูปและก็เรียนสาธุชนมีพ่อกำนันกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านและศรัทธาซึ่งในช่วงแรกหลวงพ่อท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันตะแปงได้นำคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พระมหาเถระในอำเภอได้ร่วมกันประกอบพิธีการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราทั้งหลายตอนนี้ณขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมที่จะได้เข้าสู่พิธีการพระราชทานน้ำหลวงศพซึ่งในอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานก็คงจะได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในหีบศพหนึ่งตอนนี้เปิดโอกาสคือสภาเข้าไปส่งน้ำสรีระร่างสังฆราชของท่านพระครูปิยวรรณกรได้ตามอัธยาศัยก่อนที่พิธีหลวงจะเริ่มขึ้นวันนี้จะฟังเถระบัญชาจากท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.ท่านอาจารย์พระครูวินัยพรชัชวาลชวนะปัญโยเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูพัทระบุญญโชคเจ้าคณะตำบลสันกำแพงวัดศรีบุญเรืองพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งปวงจะมีเถระบัญชาคือเก่าน้อมรับปฏิบัติก็จะได้น้อมรับปฏิบัติตามเถระบัญชาแห่งพระมหาเถระมีหลวงพ่อท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.เป็นต้นเป็นประธาน
ดังนั้นหลวงพ่อพระครูปิยะปัญญากรครับยังดำรงธาตุขันธ์เรียกหลวงพ่อว่าตุลุสุตุลุสันติสุเป็นครูบาตนเฒ่าตนแก่ในเขตอำเภอสันกำแพงคือมีอายุ84ถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปสำคัญอีกรูปหนึ่งดังนั้นในอำเภอสันกำแพงและในตำบลนี้มีพระมหาเถระที่มีอายุมากถึง2รูปคือท่านพระครูอุดมธรรมภิราชวัดปันน้อยกับพระครูปิยะปัญญากรวัดประเหวดังนั้นได้ละสังขารไปทั้ง2รูปถึงตุลูปันน้อยถึงตุลูประเหวดังนั้นต่างคนต่างเป็นพระครูสัญญาวัดตุลูปันน้อยเป็นพระครูสัญญาวัดเจ้าคณะตำบลตุลูสูงเป็นพระครูสัญญาวัดเจ้าวาดวัดราชเองดังนั้นในวันนี้จึงจะได้มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงโสมศรในอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เกิดโอกาสให้ศรัทธาได้ทยอยเข้าส่งน้ำเรื่อยๆยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดดังนั้นถือว่าเราทั้งหลายยังเปิดโอกาสอยู่ตลอดยังไม่ปิดให้ส่งน้ำถือว่ายังเปิดอยู่จนกว่าจะได้เวลาแล้วจะประกาศยุติการส่งน้ำและเก็บอุปกรณ์คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการส่งที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในอีกสักครู่หนึ่งดังนั้นในเวลาบ่ายสามตรงจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาสิ่งและจากนั้นจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพักศีนาตามเสร็จจากนั้นเราจะตั้งแถวรอรับกล่องน้ำหลวงสงศ์พระราชทานเข้าสู่ในมงคลพิธีและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนั้นวันนี้มีประธานสงฆ์คือหลวงพ่อพระครูวิโรจน์ยันต์ประยุทธ์ดร.ประธานฝ่ายคฤหัสถ์วิทยาลัยอำเภอสันกำแพงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหัวหน้าส่วนราชการและพร้อมด้วยคณะกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ตามระเบียบและตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จที่ได้เคยปฏิบัติกันมาในแต่ละวัดร่วมกันมาทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันของท่านเหลือว่าครูบาสังฆะมรณภาพเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นจะต้องฟังเถระบัญชาจากคณะสงฆ์อำเภอคณะสงฆ์ตำบลเป็นหลักแล้วก็จึงจะได้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบพิธีการดังนั้นตอนนี้ขณะนี้เวลาบ่ายโมง46เราจะเปิดโอกาสไปถึง45นาทีเต็มๆนะครับเกือบชั่วโมงยังสามารถเข้ามาถวายการส่งน้ำที่สนิทร่างได้จนประมาณบ่ายสองครึ่งน่าจะเก็บอุปกรณ์เวลาบ่ายสองครึ่งดังนั้นเหลือเวลา45นาทีดังนั้นข้าราชการสภาประชาชนเริ่มเอาเตรียมพร้อมบ่ายสองครึ่งจะยุติเราจะได้เตรียมพร้อมบนวิหารส่วนหน้าส่วนราชการวันนี้แต่งกายชุดปกติขาวปลอกแขนนำไว้พุ่งนะครับเพราะว่าจะต้องตั้งแถวถ้าไม่มีชุดปกติขาวให้สวมชุดราชการสีกากีประชาชนทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสีดำสุภาพดังนั้นวันนี้เราประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสีดำสุภาพก็ได้ตามความสะดวกเข้าร่วมผู้คนดังนั้นวันนี้สถาบันเราจะได้ขาดเริ่มเป็นวันแรกที่เราจะต้องไปเตรียมพร้อมนับแต่นี้ต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ประจำวัดประจำตำบลและอำเภอของเราซึ่งได้สูญเสียพระมหาเถระผู้เมตตาไปดังนั้นหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ทรงสรณศักดิ์ตามในพระบรมราชโองการว่าเมื่อพระสงฆ์ทรงสรณศักดิ์คือแก่มรณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนับแต่วันมรณภาพคือ1น้ำหลวงสงศ์2เครื่องเกียรติยศประกอบศพหลวงพ่อเป็นพระครูสัญญาวัตร
เจ้าว่าวัดราชจันทิวถือเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มีราชธินนามพระโอษฐ์คือพระอุปยบรรณากรดังนั้นนับแต่วันนี้จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นหลวงพ่อจะได้รับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบสมน้ำหลวงสมสมพระราชทานและไปจนกว่าจะมีหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนับแต่นั้นอยู่ที่คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงจะมีเถระบัญชาก็น้อมรับปฏิบัติไปตามนั้นจะต้องฟังพระเจ้าประสงค์มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมีท่านเจ้าคณะตำบลมีเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอและกองงานคณะสงฆ์ทุกรูปจะได้ปฏิบัติร่วมกับกรรมการวัดกรรมการบ้านและสภาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะต้องน้อมรับฟังพระสงฆ์เป็นหลักคณะก็จะมีแนวปฏิบัติให้ข้อหมายให้ปฏิบัติงานตอนนี้ประกาศย้ำเหลือเวลาอีก40นาทีสามารถเข้าส่งน้ำสรีระร่างทุกได้สำหรับตอนนี้เวลายังเหลือเราจะยุติพุทธบ่าย2เกินจะเก็บอุปกรณ์ดังนั้นตอนนี้พระเจ้าพระสงฆ์มาสามเณรมาสามารถขึ้นมาบนวิหารได้ตลอดนะครับสภาพระกิ่งใจเริ่มขึ้นมาด้านบนได้40นาทีนี้เปิดโอกาสสามารถขึ้นมาส่งน้ำได้จะเก็บอุปกรณ์บ่ายสองครึ่งพร้อมเตรียมเวลาบ่ายสามตรงจะเข้าสู่พิธีการและเจ้าหน้าที่จะมาปฏิบัติงานแล้วดังนั้นตอนนี้เหลือเวลาอีก40นาทีจะขึ้นพระองค์พระราชโอรสได้ประกาศกันแล้วว่าแม่ค้าที่การขึ้นมาได้เริ่มเพราะว่ามาสู่งานทุลุงมาสู่งานทุลุงได้แม่ค้าที่การสถาประชาชนท่านอาจารย์ผู้วิทยากรชัชวาลประกาศอนุญาตที่ขึ้นมาได้ที่อยู่ตั้งรุ่นตั้งหน้าขึ้นมาได้ที่ยังไม่ได้ส่งรีบขึ้นมาก่อนกระเดียวคนมานานเป็นช่วงบางช่วงก่อนหลายบางช่วงก่อนบ้างดังนั้นเอาไผ่บ้างขึ้นมาเลยเริ่มไปบ้านขึ้นมาได้เลยดังนั้นในคืนนี้เป็นต้นไปจะมีการบำเพ็ญกุศลเรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระพิธรรมนับแต่คืนวันพุธวันศุกร์วันเสาร์หมดวันอาทิตย์ก็เป็นวันฉลองพระชนมพรรษาจะไปมีกิจกรรมวันจันทร์กำหนดการและมีกำหนดการปิดศพในวันที่31กรกฎาคมเป็นวันพุธที่31บำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันดังนั้นภิกษุในวันที่31คืนนี้ท่านพระครูปิยะธรรมทัตวัดบ้านมอเป็นองค์เทพก็กำลังเตรียมสัพโพธิเป็นเจ้าภาพคืนวันพุธท่านพระครูอดุลยนันทประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดโพธิ์มหาเทพร้านหอสายอุทัยสันกำแพงโรงแรมตามิมานเพชรเจ้าภาคืนสุดท้ายพระครูวินิจสุภาจารย์
จ้าคณะอำเภอแม่ออนวัดสันตะเป็นหลวงเป็นองค์เทพมีเจ้าภาพคือหลวงพ่อพระครูวิโรจน์ยานประยุทธ์ดอกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันตะเป็นวัดร้องวันแดงเป็นเจ้าภาพพร้อมกับลูกหลานบ้านร้องวันแดงนำโดยนายจำรัดคำมังมูลและนางสุพรรณฟูตันเป็นเจ้าภาพในคืนสุดท้ายอันนี้เป็นกระบวนการเข้าภาพกรุงเทพกับเจ้าภาพก็ยังจะมีเจ้าภาพร่วมอยู่นะครับจะสามารถร่วมตัวโอกาสได้ตลอดดังนั้นตอนรายการนี้ในแต่ละคืนจะมีการเทศทุกวันตอนนี้หลวงพ่อตำรวจบุรีตำรวจการกรุงรับที่ผู้สารเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทรารามเชียงดาวสิทธิ์ร่วมสำนักหลวงพ่อวัดบางอ้อหลวงพ่อจันติดหลวงพ่อคุณพิสารเกียรติยามรับอาวายเจ้าทางวชิระประโมวัดอินทร์เชียงดาวได้เมตตาในพวกพิธีการเป็นลูกศิษย์ในอุบาเจ้าแก้วเจริญสิงโอวัดน้ำจับทุสทิพิหารนิ่งเดียวกันโอ้อุบาจันปณิธรรมภูมิพัฒน์สรณีรังเจ้าคณะตำบลแม่ภูคาวัดภูคาเหนือได้เมตตาเดินทางมาถึงถวายการต้อนรับด้านในนะครับสถาขึ้นมาเริ่มมาส่งน้ำได้ยังเปิดโอกาสเวลาให้มาถวายการส่งน้ำได้อย่างไรแล้วเราจะได้เตรียมความพร้อมนี้แอบถ่ายตุลุงไว้เมื่อละอัดมาแต่งมาตุลุงขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าสู่พิธีหลวงนะครับ